แม่สินวันชาแนลค่ะพบกันเป็น EP ที่3คลิปรัฐบาลไทยนะคะก็แม่สินวันสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะเริ่มต้นแนวทางแรกเลยนะคะบ้านสวายเนาะเลขคนดังคนบ้านสวายอันนี้หนูเอาผลงานเก่า2งวดของวันที่16สิงหาคมกับ1กันยายนมาให้ดูพอหอมปากหอมคอก่อนนะคะแม่16สิงหาคมผลออก867รู้สึกว่าชุด3ตัวเขา678ก็สอบผ่านเนาะแล้วก็1กันยายนสัญจร101เมื่อกี้นะคะผล60694ชุดเจาะ2ตัว60นะคะเป็นตัวกลับเนาะ06ก็สอบผ่านนะคะแม่และแนวทางนะคะ16กันยายนมาแล้วนะแม่ๆเตรียมแคปเลยเด้อใครแคปไม่เป็นนะคะเนาะจดใส่สมุดไว้เนาะใครดูแนวตั้งเห็นว่าตัวมันเล็กเอียงโทรศัพท์หน้าจอเป็นแนวนอนนะคะดูภาพมันจะใหญ่ขึ้นเนาะอ่ะมาดูกันบ้านสวายเลขดังคนบ้านสวายอันนี้เครดิตเจ๊ไลไลนะคะเครดิตเจ๊ไลไลเด้อชุด3ตัวเจาะ134 136 632 634 234 264 763 832 032 036247 297 532 538และชุดเจาะ2ตัวนะคะของบ้านสวายมี32 34 35 36 96 97 82 84 85 17 37และก็87นะคะคุณแม่พี่ๆชอบเลขไหนของเลขดังคนบ้านสวายคอมเมนต์บอกแอดมินทีมีเลขในใจไหมคลิป EP 2เห็นไหมมีเลขของเลขวิ่งของกองปราบเจ้ามือแล้วก็เลขดึงอันนั้นก็เครดิตเจ๊ไลนะคะทุกคนเนาะเขาบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวให้3เนี่ยลองจับดูที่แอดมินบอกว่าหาค่า x ดูเนาะสำหรับใครที่ได้ดูคลิป EP 2ไปแล้วนี่ก็เลขดังคนบ้านสวายก็มีติดมาให้3อะไรเอ่ย32 34 35 36นะคะลองไปพิจารณาดูเนาะก็อันนี้มันเพิ่งต้นงวดเองวันนี้วันที่3เองนะคะแม่ก็รออีกหลายวันเลยเนาะดูสบายๆคิดเลขไปเพลินๆก่อนนะคะแม่ต่อด้วยหลักร้อยนะคะเนาะหลักร้อยของคนบนฟ้าพารวยผลงานสัญจร101ซ้ายมือเนาะแม่เนาะผลมันออก606หลักร้อยมีเลข 6xx รู้สึกว่าสอบผ่านเนาะให้เลขมาทั้งหมด8ตัวเลยเนาะแม่เนาะ5796 8401แล้วก็ขวามือ16กันยายนให้มาแล้วนะคะให้มาที่2 5 3 9 1 8 7แล้วก็0นะคะก็ลองพิจารณาก่อนนำไปใช้นะคะแม่เนาะดูไว้เป็นแนวทางละกันรู้สึกว่าของ16กันยายนนี้จะไม่มีเลข4จะไม่มีเลข6ไม่มี4แล้วก็ไม่มี6นะคะแม่ก็ลองนำไปใช้เนาะหรือว่าลองดูของท่านอื่นควบคู่ไปด้วยละกันนะคะอ่ะแคปหน้าจอค่ะคนบนฟ้าพารวยมาต่อนะคะเลขซองขุนศึกเนาะอันนี้หนูได้ลงใน EP 2ไปแล้วรู้สึกว่ามีแม่พี่ๆไม่เห็นแล้วก็ยังคอมเมนต์ถามหาหนูสังเกตดูคลิปไหนอ่ะหนูลงข้อมูลเยอะแล้วหนูไม่ได้ใส่หน้าปกแม่พี่ๆก็จะถามหากันเนาะหรือว่าหนูต้องใส่ให้ครบหน้าปกบางทีมันก็ใส่ไม่ครบไม่ได้อ่ะใส่ครบไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบเลยก็ได้เนาะขุนศึกของงวดสัญจร101วันที่1กันยายนผลออก60694นะคะรู้สึกว่าเข้าแต่เลขวิ่งเนาะก็คือ6ของงวด16สิงหาคมผลออก86728รู้สึกว่าสอบผ่านทั้งเลขวิ่งแล้วก็ชุดเจาะ2ตัวเลยนะคะขออนุญาตพูดถึงแค่2งวดนะคะแม่ใครอยากดูงวดย้อนหลังก็ไล่ดูได้เลยเนาะแล้วก็16กันยายนขุนศึกให้เด่นมาคือ7และ8ชุด2ตัวเจาะ73 70 87แล้วก็80นะคะขุนศึกเด้ออ่ะแม่แคปหน้าจอไว้นะคะต่อด้วยแนวทางของแอดชลดานะคะอันนี้เป็นเลขเนาะเป็น110หน่วยบนรวม2สูตรนะคะผลงาน16สิงหาคมก็ผลออก867 286และ7ก็มาบนเต็มๆเลยนะคะเนาะสัญจร101ให้มาเลขเด่นก็คือเนาะ90123ผลออก606940ก็มาในหลัก10บนนะคะทุกคนเนาะแอดมินคิดไม่ออกลืมสตันไป1วินาทีนะคะต้องขอโทษด้วยเนาะแล้วก็16กันยายนเลขเด่นของแอดชลดาเนาะก็มี8901เห็นแอดชลดาบอกว่า2ไม่มาเฉพาะหลัก10บนนะคะก็ดูไว้พิจารณาแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูชุดแม่เดี๋ยวมาดูชุดนี้กันก่อนเลขเด่นล่างแอดมินลืมนะคะก็เด่นล่างสัญจร101เนาะให้มา106แต่รู้สึกว่า06จะขึ้นบนนะคะเนาะขึ้นบนเนาะ
ก็เป็นแนวทางของแอดชลดานะคะส่วนเดือนล่าง16กันยายนเนาะให้129นะคะ129เลขไม่มาล่างคือ3เป็นเลขดับนั่นแหละทุกคนเนาะก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดเต็มพร้อมกันเลยมาดูใบเต็มกันนะคะแนวทางของแอดชลดาซ้ายมือเนาะแอดมินลงในคลิปเลขสายด่วนโค้งสุดท้ายให้อยู่เนาะรู้สึกว่าจะสอบผ่านทั้งเลขวิ่งนะคะเนาะผลมันออก60694เลขวิ่งเข้าทั้ง2ตัวเลย9และ0ชุดเจาะ2ตัวก็เข้าแบบตรงๆเลยนะคะทุกคนเนาะ94จึ้งมากนะคะสูตรไหลดีเดินดีทั้งตำลาวแล้วก็ตำไทยเลยนะคะเนาะแล้วก็ใบขวามือเป็นชุดเต็มนะคะของแอดชลดาเนาะก็เลขเด่นของแอดชลดานะคะ8901อ่ะฟังแอดมินนะ8901 8แอดชลดาเจาะให้80 83 84 87แล้วก็9แอดชลดาเจาะให้92 93 97 98 0มี01 06 07 09และ1 13 14 18 19นะคะส่วนตัววงกลมเป็นตัวเน้นแล้วกันเนาะเป็นตัวเน้นของแอดชลดาก็คือ92แล้วก็19นะคะแอดมินเห็นแอดชลดาบอกว่างวดนี้คิดว่า9น่าจะมาอีกนะคะ16กันยายนนี้เนาะคิดว่ายังเด่น9อยู่ก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะแฟนคลับสมาชิกถามหาแอดชลดาเยอะมากเลยนะคะทั้งตำไทยแล้วก็ตำลาวแล้วก็แอดมินแม่ศรีนวลชาแนลนะคะขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสมาชิกได้ทราบกันนะคะขอบคุณแอดชลดากันเลยนะคะอันนี้เซียนปูนาเนาะมีพี่ๆแม่ๆคอมเมนต์ให้แอดมินตามให้แม่ใช่ใบนี้ไหมแม่ใช่ถ้าใช่แม่ตอบหนูหน่อยนะบางทีหนูก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะพอดีว่าหนูดูแนวทางเยอะหนูก็ลืมนะคะเนาะก็อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้เป็นสูตรเน้นข้างล่างนะคะผลงานเก่าโอ้โหเป็นผลงานที่มีอยู่จริงนะคะอันนี้แอดมินเช็คมาแล้วนะคะอยากให้ติดตามเซียนปูนามากๆเลยเนาะทำดีทำถึงทำจึ้งปลาทูนึ่งมากๆเลยเนาะแม่ดูสัญจร101ให้เด่นล่างเนาะมา4และ5 4มานะคะเนาะแม่เนาะดูผลมันออก94ของ16สิงหาคมให้2และ3 2ก็มาเนาะแม่เนาะคือ28แล้วก็เป็นผลงานเก่าๆแม่ไล่ย้อนดูได้เลยเนาะแล้วก็16กันยายนนี้ให้เด่นล่างนะคะคือ3และ4นะคะแม่3และ4เหมือนคลิป EP 2เนาะหนูได้พูดคุยไปว่าให้จับให้หาค่า x ให้หน่อยเนาะ 3x จะหาค่า x x อะไรดีนะคะนี่มาเจอของเซียนปูนาแล้วมี3แล้วก็มี4นะคะแล้วก็ใบขวามือเป็นชุดเน้นล่างของเซียนปูนานะคะคุณแม่ก็วิ่ง3และ4เขาเจาะให้2ตัวคือ74 54แล้วก็64นะคะรู้สึกว่าจะเน้นไปที่4เนาะ74 54 64นะคะอ่ะแม่ชื่นชอบแคปหน้าจอเด้อเดี๋ยวถ้ามีมาอีกเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้เนาะอันนี้เป็นชุดเน้นล่างของเขาแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ๆด้วยที่มาคอมเมนต์ให้หนูตามให้ไม่ใช่อะไรหนูลืมนะคะรู้สึกเหมือนงวดเก่าก็นำเสนอไปแค่เน้นล่างหรือเปล่าข้างบนก็ไม่ได้มานำเสนอให้แม่เลยก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะเดี๋ยววันนี้หนูตามให้เนาะเลิศ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 มากแนวทางนี้แม่หนูชอบทางของแอดยืนนะคะเพิ่งปล่อยมาแค่หน่วยบนเนาะก็ผลงานเก่าสัญจร101ทำไว้ดีมากๆเลยนะคะเนาะให้6ผลออก606ซ่อผ่านค่ะมาดูงวด16กันยานี้เลยเนาะหน่วยบนแอดยืนให้อะไรให้925นะคะเก็บไว้พิจารณาเด้อแม่เด้ออันนี้มันเพิ่งต้นงวดเองนะคะไม่ต้องรีบร้อนเนาะแต่ว่าหนูก็จะมาทำคลิปนำเสนอแนวทางไว้ให้แม่ๆพิจารณานะคะแล้วก็ตามมาติดๆด้วยแนวทางของเฮียนันอันนี้มีสมาชิกมาคอมเมนต์ให้แอดมินตามให้เนาะรู้สึกว่าสัญจร101ผลออก606 942ไม่ผ่านนะคะมาดูงวด16กันยายนเนาะเฮียนันให้เม็ดเดียวแข็งๆเลยทั้งชุดเจาะ3ตัวและ2ตัว3ตัวคือ359นะคะ359แม่เอาไปตัดเล่นได้นะแล้วก็เม็ดเดียวแข็งๆ2ตัวคือ14นะคะก็ดูไว้พิจารณานะคะแม่ขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อด้วยเลขวิ่งสายทหารเป็นใบแดงใบนี้นะคะรู้สึกว่าผลงานเก่างวดสัญจร101จะมี2ใบเนาะก็ให้วิ่ง7แล้วก็วิ่ง8นะคะหลุดทั้ง2ใบเลยเนาะผลมันออก60694หลุดก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ดูไว้เป็นแนวทางอันนี้ขวามือเป็นใบแรกของงวด16กันยายนนี้นะคะเห็นเขาบอกว่าวิ่ง3โชคดีจงเป็นของทุกท่านนะคะแอดมินไม่อยากอ่านคําว่า3 มาล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่อะไรนะมันอาจจะเข้าก็ได้หรือว่าหลุดก็ได้นะคะทุกคนก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะสายทหารขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะคลิป EP 3หนูขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวหนูมาตามเก็บให้เรื่อยๆเนาะช่วงนี้ก็พักจากการอ่านหนังสือนะคะแม่ก็เลยมีเวลารวบรวมดูแนวทางให้แล้วก็มานำเสนอให้เนาะอยากให้หาแนวทางท่านไหนคอมเมนต์ไว้นะคะ
ถ้าหนูหาเจอหนูจะมานำเสนอแต่ถ้าหาไม่เจอหนูก็ไม่ได้นำเสนอให้เด้อแม่เด้ออ่ะสำหรับวันนี้แม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะบ๊ายบาย